This is the little bit old. Yep. ที่ข้อเท้าเห็นไหมเห็นเลขไหม12อะไรวะใช้ได้ตัวเนี้ยสวัสดีครับทุกคนผมซานนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องของ Mr. E&D World นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบดูเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในต่างแดนนะครับแชร์ไปได้เลยนะครับทุกคนครับตอนนี้ EP 13แล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเร็วมากครับในตอนนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของเสื้อผ้ายีนส์นะครับแทบทุกคนต้องมีเสื้อผ้ายีนอย่างน้อยในตู้เสื้อผ้า 1-2 ชุดเนี่ยเพราะว่ามันเสื้อผ้ายีนมันก็มีอิทธิพลสำหรับชีวิตคนวิถีชีวิตของคนเราด้วยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของเสื้อผ้ายีนมันก็คือเป็นเสื้อผ้าของคนงานนะเป็นคนงานเหมืองคนงานพวกคนขี่ม้าจริงๆแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าผมหลงไหลในเสื้อผ้ายีนมาตั้งแต่ตอนผมอายุ15-16แล้วนะชอบที่จะใส่กางเกงยีนชอบที่จะหาแจ็คเก็ตยีนมาใส่เนื่องจากสมัยนั้นบ้านเกิดผมเขาเป็นที่นิยมมากในเรื่องของตลาดเสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วเราก็จะไปคลุกคลีรู้จักคนที่ขายของเพื่อนๆเอ้ยมีเสื้อผ้าแบบนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้รวบรัดตัดตอนมาถึงวันนี้นะครับผมก็มาใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกิน10ปีแล้วนะครับผมเพิ่งมารู้นะครับว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับในสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในเรื่องของผ้ายีนกางเกงยีนแจ็คเก็ตยีนมากๆเลยครับก็ติดต่อเข้าไปแล้วก็บอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเสื้อผ้ายีนผมอยากจะไปดูอยากจะไปรู้จักได้ไหมครับลุงแกก็บอกเฮ้ยมาเลยมาเลยมาดูมาผมก็โหตื่นเต้นมากครับแกมีโครงการที่จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยีนแห่งแรกของโลกนะครับที่เมืองซูริกนะครับผมก็เลยอยากไปดูว่าเป็นยังไงนะโอเคเต็มเลยมาจริงชัดก็ไม่เปิดกระสอบสักลังอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนก็เอามาบริจาคให้เขาอะบางทีคนที่นี่รวยๆก็ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เนาะบอ so this all the big foxes so this on jeans this all jeans and denim jackets 4 meter high 4 meter 10 centimeter those are already packed right no no this is sorted yeah okay this all Lee Storm Rider jacket, unlined jacket, lined jacket, Lee Storm Rider, Lee pants, the top. Yeah. And here is all Wrangler. This is all Big Smith. Bluebell, you have Maverick. Bluebell. I have many Bluebell. Yeah.ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีการพูดในหลายภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันนะครับเพื่อความสะดวกในการสัมภาษณ์นะความลื่นไหลนะครับผมจะพยายามใส่ซับภาษาไทยข้างล่างนะครับ Lee collection Big Lee collection See many this is from if the R arm so it's the R and the MR both and it's 1969 yeahThis is a RRM 1969. This is RRM 1969. This is 1969. This is older.
I guess this is without air, without air. So this this is 1960. Nice. It's very nice. It's also other indigo color. It's more natural color tone. Can you tell me about your relationship between you and denim? I was born in the Swiss Alps, and in 1973, in the age of 14 years old, we got two Levi's jeans in a clothes donation parcel. Yeah. And then I was hooked up on raw denim since then. We fight, me and my brothers and sisters, we fight who can get them. Uh-huh. And since then, I'm wearing always denim. Yeah. And I started collecting old jeans and denim jackets, and now I have a huge collection, about around 14,000-15,000. Awesome! How many do you have Wrangler? From Wrangler, I think I have almost 1,000, and from Levi's I have probably 3,000, and from 3,000. Lee I have about 2,000. Wow. But Lee I have more denim jacket, and Levi's I have jacket and jeans. Yeah. And Wrangler I have also more pants, but also some jackets. Yeah, usually I saw before you told me that every jean you put some piece of paper. It's a leaflet in it, To recognize. So I made it already at home. Yeah. So I know where I got it. Yeah. So it's always in the back pocket. Levi's, I need a new box, but not tonight. I start a new box tomorrow. Yeah, that's all Levi's, the whole front. Levi's jacket, Levi's jeans. Yeah, you can. This is 70s. This is also 70s. But these are old. This is from French. This is with a 35% polyester. Yeah. Made in France. This is a slim fit. It's an old style. This is a Levi's. Early 70s, but it's not Biggie. Biggie stopped in 1971. Yeah. 1-2 years older would be 559, but this is 7505. Mm-hmm. So, but it's still old, it's 1960, late 60s. Biggie blanket line, you see the old blanket lining. Can you tell me about your jean museum project? I'm planning now proper museum with a... In this place or no? Best would be in Zurich, but in Switzerland everything is so expensive, so I don't know if I can afford it. Only these two little rooms now, it's quite messy because we are sorting everything now. This place is more like usually it's the showroom, but now it's everything is for sorting. I want to educate people to buy the slow fashion, to buy a dark jeans or denim jacket, raw denim, wear them for years, and not buying artificial pre-distressed stuff. Like this pre-distressed artificial stuff, fast fashion, which is just for a month or two, and then the holes are too big, and then you have to throw it away. So and we want to teach people about fading, so I want to have in the museum some new items and for comparing some old heavy faded stuff, so people can compare from new to heavy faded and see, then they can see where it could go. Mm-hmm. So that's the main goal, because it's a very big ecological impact. Denim is uses a lot of water and a lot of pesticide. Mm-hmm. Yeah, so it's better to wear them for a very long time. Yeah. To take care of them and also repairing and everything. What do you do as a living? I'm working as a geographer. Geographical Information System, GIS, in Zurich for the government of Zurich, and from responsible for water management.
ist wahrscheinlich gar nie gewascht. Wollte ich es gewaschen, das ja. Sieht. Aber nur einmal, also zweimal. Ja. Strong fading. Ja. Reden wir Englisch. Perhaps 1008 days. Oh. The famous Ehrenhardt. Wow. Pants, 25 ounce. The Hanekamp, ja. Deep, 3D shaped. Mhm. From the front side you see here. Ja. Wow. Some ventilation holes, good for Thailand, when hot weather, we have some fresh air here. Yeah. How many jeans you have in your collection? Approximately 8,000 jeans and 6,000 denim jackets. That's difficult to say. Yeah. When we have finished sorting, then we know. No, you don't have to make a gift. No, this is you don't need them anymore. I have some. There was a I was I told you that I want to make my brand. 14 years ago. So you started very early. I started. And you made shorts. Actually, it's long, but I cut it because too hot in Thailand. This one I really weigh. You can see. Yeah. Wow. Yeah, I see. Wow, a lot. Fading. Wow. Ah, it's the same. Yeah, so just a brand name? Yeah, that was my denim brand. I wanted to make my jeans company, but I didn't continue because I have to move to Switzerland. It's very nice red line. Yeah. Selvage. Wow. This is was from Japan. Yeah. Fabric. Wow. Now here in Switzerland is difficult to make jeans. I did try. Too expensive. I would like to do it, but it's too expensive. Much too expensive. เป็นไงมั่งครับในคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจหรือมีข้อคิดเห็นอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์นะครับข้อมูลหรือเรื่องราวที่ผมทำในคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาแล้วที่ผมรู้มาครับบางอย่างผมอาจจะรู้ไม่หมดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีอ่านแล้วก็ยินดีปรับปรุงนะส่วนในคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วทุกคนมาดูกันว่าในคลิปต่อไปผมจะทำอะไรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ยะเท่เลยเนี่ย This is also very old. Perhaps you can see it.